ในห้อยร้อยเล่มเกวียนตอนที่สองในห้อยหนุ่มหน้าเข้มวัย28ปีมาพร้อมกับหมวกปีกกว้างปืนลูกซองยาว5นัดขึ้นสะพายหลังออกเดินนำหน้ากองคาราวานทับควายมุ่งเดินทางผ่านท้องทุ่งที่แสนทุรกันดารไปเรื่อยๆจวบจนกระทั่งขบวนทับควายของนายห้อยศิลป์เดินทางเข้ามาถึงเวลาราวๆใกล้6โมงเย็นในห้อยหนุ่มผู้นี้ได้ออกคำสั่งให้หยุดขบวนทับควายอย่างไวด้วยที่มองออกไปยังพอจะพบแหล่งน้ำที่หนองแห่งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้หุงข้าวและให้ฝูงควายที่มีจำนวนนับพันตัวได้ดื่มแก้กระหายอยู่บ้างและแล้วหลังจากเมื่อข้ามผ่านไปราวๆทุ่มเศษนายห้อยหนุ่มได้มีคำสั่งลงไปให้ทุกๆคนช่วยกันตีกรอบล้อมฝูงควายเอาไว้โดยการใช้เกวียนนั้นตีกรอบล้อมเอาไว้เป็นรัศมีวงกลมและทุกๆคนต่างมีหน้าที่ในการเฝ้าเวียนยามเพื่อป้องกันภัยจากกลุ่มโจรที่มาปล้นควายนั่นเองกองไฟถูกจุดขึ้นเพื่อสร้างแสงสว่างรอบๆอาณาบริเวณเวียนยามก็ทำหน้าที่อย่างแข็งขันกระชับปืนไว้ในมืออย่างแม่นมั่นหากแม้มีผู้หมายบุกรุกเข้ามาเห็นทีคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนทิดจันผู้ช่วยนายห้อยวัยใกล้50ผู้ที่เคยออกคาราวานทับควายเคียงบ่าเคียงไหลกับนายห้อยคำทามาแทบคนชีวิตออกควบม้าเดินเยาะๆตรวจตราทุกมุมของกองคาราวานนั้นจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้านายห้อยศิลป์ที่กำลังเดินตรวจตราทับควายอย่างมุ่งมั่นเช่นกันว่าจังไดครับผู้ช่วยจันเบื้องแล้วมีอย่างผิดปกติอยู่บ่ชายหนุ่มผู้เป็นนายห้อยเอ่ยถามขึ้นบ่มีอีหยังดอกครับนายห้อยทับควายเฮาปกติดีทุกอย่างครับแค่ขอย้านว่าขึ้นนี่ฝนอาจสิตกลงมากก็ได้เด้นายห้อยก็ลอกเบิ่งท้องฟ้าตัวผู้ช่วยจันเอ่ยขึ้นขณะที่แงนสายตามองไปยังท้องฟ้าซึ่งสถานการณ์ก็เป็นดังที่ผู้ช่วยจันพูดไว้ไม่มีผิดเพี้ยนด้วยที่เพราะตอนนี้บรรยากาศบนท้องฟ้ามีสภาพฟ้าปิดขอให้มันตกลงมาทอบผู้ซอยจันมันอาจสิเป็นฝนแรกได้รอบได้หลายปีก็ได้หากมีน้ำมีเขาซาบานเพิ่นก็สิได้ลืมตาอ้าปากได้จักเทื่อนึงสิได้บ่ต้องลำบากลำบนต้อนควายไปขายฮอดเบื้องล่างแบบนี้ดอกนายห้อยศิลป์เอ่ยบอกผู้ช่วยกลับไปโดยที่ตาของชายหนุ่มยังคงมองสังเกตบนท้องฟ้าเบื้องบนในขณะที่คนทั้งสองกำลังพูดคุยหารือกันอยู่นั้นพลันก็มีเสียงบางอย่างที่มันมีลักษณะเป็นเสียงหวีดร้องแหลมเล็กเขาบีบหัวใจดังหวีดขึ้นมาจนทำให้ฝูงควายที่กำลังมีท่าทีสงบอยู่นั้นเกิดอาการแตกตื่นสร้างความวุ่นวายให้แก่ทับควายทุกๆอย่างมันดูสับสนโอลหม่านไปหมดเสียงปืนก็ดังระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็มีเสียงคนเอะอะโวยวายเรากับตื่นกลัวอะไรบางอย่างเพียงไม่กี่อึดใจกลุ่มคนที่ทำหน้าที่เฝ้าเวียนยามทางฝากที่เหนือของกองคาราวานทับควายก็วิ่งกรูกันเข้ามาหาในห้อยศิลป์และผู้ช่วยจันแย่แล้วครับได้แย่แล้วครับในห้อยเสียงบุญมาเด็กหนุ่มในกองคาราวานเอ่ยขึ้นอย่างหน้าตาตื่นเอ้ยเดี๋ยวสุเพ็ดอีหยังวะคือพากันยิงปืนแต่เพื่อจังซี่ล่ะผู้ช่วยจันเอ่ยถามขึ้นเสียงดังลั่นตัวยังกระบุงครับผู้ซอยมันต้องสูงไงคือจังเป็ดดิมายืนวีรอกอยู่ใกล้ๆกองเพียนมือเฮาดิผู้ซอยผู้คอยเอาปืนยิงถือมันคักๆแต่มันก็บ่เป็นอีหยังจบคำเล่าของบุญมานายห้อยศิลป์ไม่รอช้าทะยานออกวิ่งควบไปทางต้นเสียงนั้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับผู้ช่วยจันทันทีที่นายห้อยศิลป์และผู้ช่วยจันวิ่งควบเข้ามาถึงภาพที่ปรากฏต่อหน้านั้นมันก็เป็นอย่างที่บุญมาเขาบอกจริงๆเพราะต้นเสียงหวีดร้องกดประสาทเหล่าคณะกองเวียนอยู่นั้นมันเป็นร่างของผีเปรตสองตนสูงเท่าๆต้นมะพร้าวลักษณะผอมโซเป็นหนังหุ้มกระดูกผมเผ่าของพวกมันกระเซิงยุ่งเหยิงดวงตาสีแดงครุกรุนดูสภาพช่างน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งนักเปรตสองตนนี้ได้ยืนกระทืบเท้าอยู่ใกล้ๆกับกองเกวียนทางทิศเหนือทำให้คณะกลุ่มคนในคาราวานทับควายพากันแตกตื่นวิ่งหนีกระทั่งแม้แต่ฝูงควายที่เริ่มออกอาการพยศตื่นกลัวก็พากันวิ่งซ่านผลมาจากเสียงร้องหวีดยาวและก็แหลมเล็กนั้น
เปรตคุณไสครับได้ห้อยมันน่าจะเกิดจากหมอผีผู้เล่นมนต์ดำผู้ช่วยจันเอ่ยบอกได้ห้อยศีลข้าเอ้ยมันบ่ได้จังได๋วะเปรตซุบนี่เหรอนายห้อยหนุ่มเอ่ยขึ้นอย่างน่าเครียดและเขาก็ไม่รอช้ามือพลางล้วงเข้าไปในย่ามสะพายข้างแล้วก็ล้วงเอาอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนที่จะกุมเอาไว้ในมือปากก็เริ่มบริกรรมคาถาทันทีที่เป่าคาถาลงไปในอุ้งมือเมื่อโยนวัตถุสีนั้นออกไปแล้วปรากฏเป็นร่างของควายธนูตัวใหญ่อัคราขอมโบราณเรืองเป็นแสงสีส้มขึ้นรอบๆกายของควายธนูจัดการมันเลยโทษลูกพ่อสิ้นเสียงในห้อยหนุ่มร่างกายอันกำยำของควายธนูที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยอาคมก็ทะยานออกขั้ววิ่งปรีออกไปก่อนที่ควายธนูตัวนั้นจะเหินตัวไปบนอากาศราวกับว่ามันบินได้พุ่งไปใช้เขาอันทรงพลังของมันเข้าควิดไปที่ร่างของผีเปรตทั้งสองตัวนั้นส่งเสียงสนั่นขึ้นดังตูมราวกับเสียงพลุแตกเพียงไม่กี่อึดใจร่างของผีเปรตทั้งสองตนก็ได้อันตรธานหายไปในที่สุดโดยมีสายตาหลายคู่ของคนในกองคาราวานจับจ้องดูอยู่อย่างระทึกใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติทุกคนในกองคาราวานทับควายตาเข้าตรวจตราดูความเรียบร้อยก็เพราะว่าในช่วงที่เกิดชุลมุนวุ่นวายได้มีกลุ่มโจรมาแอบต้อนควายหายไปราวๆเกือบ10ตัวเห็นลงร้อยพวกโจรยังมาต้อนควายลอยออกไปทักใต้ป่าพุ่นนายห้อยเสียงชายผู้หนึ่งในกองคาราวานทับควายเอ่ยขึ้นบอกผู้เป็นนายห้อยเฝ้าตามผมมันไปซักซ่าเดี๋ยวจะบอกท่านการนายห้อยหนุ่มเอ่ยขึ้นเสียงเข้มด้วยอาการที่มีความโมโหอยู่ลึกๆในใจก่อนจะปรีไปกระโจนขึ้นหลังม้าคู่ใจควบออกไปในทิศทางของกลุ่มโจรเหล่านั้นอย่างไวพร้อมๆกับผู้ช่วยจันจากนั้นก็ตามไปด้วยขบวนกองม้าของคาราวานทับควายที่ทะยานวิ่งควบไล่ตามไปอย่างไววิ่งไล่ตามกันเป็นขบวนยาวเพียงครู่เดียวขบวนกองม้าของทับควายก็ออกไล่ตามติดไปถึงกลุ่มโจรที่พวกมันมีจำนวนราวๆ10กว่าคนกำลังต้อนควายทะลุชายป่าออกทุ่งกว้างเบื้องหน้าในห้อยศิลมองฝ่าความมืดออกไปก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของกลุ่มโจรเขาได้ควบม้าลุยฝ่าตามติดอย่างไม่เกรงกลัวพวกมันโดยที่มีผู้ช่วยจันควบม้าตามไปติดๆเมื่อมีเสียงฝีเท้าของม้าวิ่งเข้ามาหาตรงเข้ามาบรรดากลุ่มโจรทั้งหลายต่างก็พากันรีบยกปืนประทับบ่าอย่างไวเร่งระดมยิงสกัดอย่างอุตลุดในห้อยศิลไม่รอช้ารีบไล่มนารายเบี่ยงสอนปัดกระสุนออกทันทีกระสุนที่ลอยมาในอากาศนั้นแหวกออกไปเป็นทางก่อนที่ชายหนุ่มบนหลังม้าจะล้วงมือไปที่เอวกระชากปืนสั้นพาราเบลล่ามออกมาเร่งกดไกระเบิดกระสุนใส่พวกมันอย่างไม่ยั้งเช่นกันซึ่งก็แม่นราวกับจับวางเป็นจังหวะที่กองม้าคาราวานทับควายไล่ตามติดมาทันชายจัดการกองม้าของทับควายสาดกระสุนปืนสำทับตามอย่างไวผลปรากฏมาว่ากลุ่มโจรตายไป7คนจับเป็นได้5คนหนีรอดไป3และสามารถตามเอาควายคืนจากกลุ่มโจรได้สำเร็จหลังจากช่วยกันจับกลุ่มโจรเหล่านั้นมัดตัวรวมไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยนายห้อยศิลได้พาตัวพวกมันเข้าไปสอบสวนที่กองคาราวานทับควายเพื่อมุ่งเน้นหาผู้บงการในเรื่องนี้พวกเจ้าสิวมาดีๆหรือสิย่อมตายเป็นผีเฝ้าทงหน้าอยู่ตรงนี้นายห้อยหนุ่มเอ่ยเสียงเคร่งการเค้นถามเกิดขึ้นเพียงครู่เดียวกลุ่มโจรเหล่านั้นต่างพากันกลัวก็พากันสารภาพจนหมดสิ้นทำให้ได้เรื่องมาว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของกลุ่มโจรเหล่านี้หาใช่ใครอื่นมันคือมิ่งลูกชายของกำนันปลอดนั่นเองโดยมีวิธีการจ้างหมอผีปล่อยผีเปรตเลี้ยงมาก่อกวนกองคาราวานทับควายทำให้เกิดความสับสนโอนมานและจึงให้ลูกน้องชิงจังหวะเข้าปล้นควายด้วยอาจเป็นเพราะเรื่องที่มิ่งกินแหนงแคลงใจอยู่กับนายห้อยศิลในเรื่องราวของเพ็ญ นั่นเองไอ้มิ่งบักฮ่าขวมเอ้ยอุตส่าห์บ่อยากยุ่งอย่าโคซ่ากับมึงเหล่าเด้นายห้อยศิลเอ่ยขึ้นในลำคอก่อนจะเอ่ยสำทับไปว่าผู้ช่วยฉันคอยฝากทับควายเด้อเดี๋ยวคอยสิมาสิ้นเสียงพูดนายห้อยหนุ่มรีบก้าวขาไปกระโจนตัวขึ้นหลังม้าอย่างไวนายห้อยจะไปไสครับผู้ช่วยจันเอ่ยถามขึ้นทันทีคอยสิครับไปบ้านหงสวงไปบ่โดนดอกสิ้นคำตอบชายหนุ่มทะยานควบม้าออกไปจากกองคาราวานทับควายอย่างไว
โดยจุดหมายเบื้องหน้านั้นคือการเดินทางย้อนกลับไปยังหมู่บ้านหนองสวงอันเป็นหมู่บ้านของครอบครัวกำนันปลอดนั่นเองโฉมหน้าของหนุ่มผู้เป็นนายห้อยออกควบจากกองคาราวานทับควายวิ่งฝ่าความมืดมิดวกย้อนกลับมาทางเก่าเรื่อยๆที่ไร้แม้กระทั่งแสงดาวและแสงเดือนด้วยเพราะสภาพฟ้าปิดราวกับว่าในอนาคตอันใกล้นี้สายฝนอาจจะมีทีท่าร่วงหล่นลงมาก็ได้เสียงฝีเท้าม้าวิ่งแทรกผ่านความมืดมิดยามนี้ความแค้นมันเข้าสุมอกในห้อยหนุ่มเข้าเต็มรักจนกระทั่งชายหนุ่มได้ควบม้าคู่ใจเข้าไปถึงยังเขตหมู่บ้านหนองสวงอันเป็นหมู่บ้านของมิ่งผู้บงการกองโจรเข้าปล้นทับควายของเขาม้าถูกมัดไว้ที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านหนองสวงนายห้อยศิลป์รีบออกเดินลัดถิวป่าบ่ายหน้ามุ่งไปยังบ้านของกำนันปลอดที่ยกเป็นเรือนไม้หลังใหญ่ดูมากบารมีเพราะผลมาจากการปล่อยเงินดอกแบบรีดนาทาเรนชาวบ้านซึ่งในข้อนี้ทุกๆคนต่างก็รู้ดีแต่เพราะอำนาจและบารมีจึงไม่มีใครจะพูดอะไรอย่างเต็มปากทันทีที่ชายหนุ่มเดินแฝงตัวฝ่าความมืดใกล้เข้ามาถึงยังเขตรั้วกำนันปลอดที่ห่างไปราวเกือบ50เมตรพลันได้มีอะไรบางอย่างซึ่งเหมือนกับมีวัตถุแข็งพุ่งเข้ามากระแทกร่างของชายหนุ่มจนทำให้เขาถึงกับกระเด็นหงายหลังก้นจำเบ้าฝุ่นตลบพร้อมกับมีเสียงหัวเราะที่เยือกเย็นออกมาเนห้อยหนุ่มไม่รอช้าทะยานยันกายขึ้นอย่างไวกัดกรามดังกรอดด้วยความโมโหและในอึดใจนั้นได้ปรากฏร่างของตัวอะไรบางอย่างที่ดำใหญ่ทะมึนยืนขวางหน้าเขาไว้ซึ่งร่างนั้นมีลักษณะคล้ายๆตัวคนที่ใหญ่กำยำร่างดำมะเมื่อมดวงตาสีแดงเพลิงทำให้ในห้อยศิลป์รู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้ที่ปรากฏมันคืออะไรหงไพรชายหนุ่มอุทานในลำคอเบาก่อนที่เขาจะเอ่ยกับร่างผีดำใหญ่นั้นไปทันทีโฮมไพร่เอ่ยโตคอยกับเจ้าบ่เคยมีเอียงกันจังว่าเจ้าขึ้นมากันโตคอยไว้จังซี่ล่ะนายห้อยศิลป์คอยกับบ่อยากเห็นจังซี่ดอกย้อนคอยถือหมอผีเพิ่นบังคับให้คอยป้องกันนายห้อยบ่ให้เขาไปเล่นงานคนบนเฮือนคอยโจดใจอีหลีนายห้อยกลับไปซะอย่าบังคับคอยให้ต้องเฮ็ดเลยหงไพร่คอยก็บ่อยากบีบคั้นเจ้าดอกแต่บักบิ่งก็คอยมีความแค้นระวังกันอยู่บ่ได้ดอกได้ห้อยเอ้ยพี่หงไพร่ตอบกลับชายหนุ่มอย่างเยือกเย็นหากเจ้าบ่ย่องเปิดทางคอยก็บ่มีทางเหลืออีหลีชายหนุ่มตอบกลับทันทีจากนั้นเขาก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามก่อนล้วงเอาเชือกเส้นหนึ่งออกมากำไว้แน่นพลางไล่มนต์เป่าลงไปในพริบตานั่นเองเส้นเชือกอาคมที่อยู่ในมือของชายหนุ่มได้ค่อยๆกลายเป็นลักษณะเหมือนกับตัวของพญานาคขนาดตัวใหญ่เท่าน่องขาเรืองเป็นแสงสีส้มขึ้นและแสงที่เรืองขึ้นเป็นคล้ายๆตัวพญานาคนั้นเดินเลื้อยพุ่งตรงเข้าไปหาเจ้าหงพรายตัวนั้นก่อนจะเลื้อยเข้าพันร่างของอมนุษย์นั้นไว้ในทันทีแล้วเสียงผีหงพรายก็วีดร้องขึ้นด้วยความกลัวด้วยที่ต้องอำนาจแห่งบ่วงบาทนคราชเจ้าหงพรายจักสั้นขอสิขอพรดปล่อยให้เจ้าไปพุ่นไปเกิดใหม่เด้อเจ้าสิได้หลุดพ้นจากพัฒนาการของหมอผีผู้นั้นสิ้นเสียงพูดนายห้อยหนุ่มรีบล้วงมีดอาคมออกมาจากย่ามสะพายข้างดึงออกจากฝักช้าๆแล้วเดินตรงเข้าไปหายังร่างของผีหงพรายที่เวลานี้กำลังถูกพัฒนาการด้วยบ่วงบาทนาคราชไร้ทางที่จะขัดขืนชายหนุ่มได้ทันทีเมื่อเดินเข้าไปถึงยังร่างของหงพรายชายหนุ่มเร่งไล่มนต์เป่าลงไปยังมีดอาคมก่อนจะมีดนั้นจี้ใส่ไปยังศีรษะของหงพรายปากในห้อยหนุ่มก็ได้บริกรรมคาถาไปเรื่อยๆไปเกิดไม่ซะเจ้าหงพรายทันทีเมื่อพูดจบชายหนุ่มเป่าอาคมลงไปอย่างรวดเร็วท่านบังเกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นที่ร่างของผีหงพรายมีเสียงหวีดร้องของผีตัวนั้นแต่ก็ดังขึ้นอยู่เพียงอึดใจก่อนร่างกายของมันจะถูกไฟแห่งอาคมเผาผลาญจนมอดไหม้ดับสูญไปในที่สุดเมื่อนายห้อยหนุ่มเดินผ่านเข้ามาในรั้วของเรือนกำนันปลอดได้แล้วเขาไม่รอช้ารีบใช้มือกำดินตรงบันไดทางเรือนขึ้นนั่นเองก่อนจะบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆแล้วเป่าลงไปยังดินที่อยู่ในอุ้งมือทะยานเงื้อมือหวานดินปลุกเสกดังกล่าวขึ้นไปบนหลังคาเรือนของกำนันปลอดทันทีซึ่งสิ่งที่นายห้อยศิลป์กระทำไปนี้
มันคือการสะกดคนที่อยู่บนเรือหลังนั้นให้ตกอยู่ในห้วงแห่งการหลับไหลนั่นเองจากนั้นชายหนุ่มได้ก้าวขาขึ้นบันไดไปอย่างไวไร่มนต์สะเดาะกลอนเปิดประตูเข้าเรือนแสงเทียนถูกจุดขึ้นด้วยไม้ขีดเพื่อสร้างแสงสว่างเขาค่อยๆเปิดประตูห้องบนเรือนหลังใหญ่ไปทุกๆห้องโดยอาศัยแสงสว่างจากเทียนในมือจนกระทั่งเปิดเข้าไปยังห้องหนึ่งก็ไปพบกับมิ่งที่นอนหลับอยู่ในมุ้งซึ่งข้างกายของเขาได้มีเพนและก็ลูกที่ยังดูเล็กๆนอนอยู่ขั้นกลางของคนทั้งคู่เมื่อแสงเทียนที่สาดออกไปกระทบยังร่างของเพนคนรักเก่าในห้อยหนุ่มถึงกับมีอาการชะงักด้วยที่หมายใจจะเข้าไปกรีดหน้าของมิ่งฝากแผลเป็นเอาไว้สักสองแผลแต่ภาพที่เห็นมันทำให้ชายหนุ่มถึงกับรู้สึกโปร่งใจยังบอกไม่ถูกปักมิ่งขอสิล่องให้โอกาสเจ้าอีกสักเถื่อคันว่าเจ้ายังบ่ละบ่เศร้าระด้านกันคอยกันสิกลับมาปาดข้อเจ้าทิมอิลีในห้อยหนุ่มเอ่ยเบาๆในลำคอก่อนจะเดินออกจากห้องนั้นไปอย่างไวขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินบนเรือนนั้นไปเรื่อยๆก็พบกับห้องหนึ่งไม่รู้ว่ามีเหตุอันใดโดนใจทำให้เขาหยุดชะงักก่อนจะปรีเดินเข้าไปดูในห้องนั้นอย่างสงสัยในทันทีที่แสงเทียนในมือกระดาษออกไปเขารีบเอามือเลือกชายมุ้งขึ้นได้พบกับหญิงสาวผู้หนึ่งเจ้าหล่อนกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งการหลับไหลเป็นเพราะมนต์สะกดนั้นเขาจ้องร่างหญิงสาวผู้นั้นก่อนจะยิ้มอย่างกลุ้มกลิ้มเมื่อสายตามองไปพบจุดขี้แมลงวันที่เหนือริมฝีปากเรียวบางของหญิงสาวผู้นั้นและราวกับว่าเขาคิดอะไรขึ้นได้อีไบมอนในห้อยหนุ่มเอ่ยขึ้นในลำคอเบาๆและเขาได้ค่อยๆกราดแสงเทียนพิจารณายังร่างของหญิงสาวนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะเอ่ยปากออกมาปนยิ้มผาดเคยพอตั้งแต่ยังเด็กน้อยเจ้ายังวิ่งแก้ผ้าเล่นอยู่น้ำมูบ่ได้อยู่บ้านบ้าโดนใหญ่ขึ้นเจ้าเครื่องข้ามแห้งเถอะเป็นตาฮักอีหลีนายห้อยหนุ่มเอ่ยเบาๆพลางยิ้มกริมก่อนที่เขาจะค่อยๆอุ้มช้อนร่างของใบหมอนสาวน้อยวัยกระต่อแรกรุ่นที่อยู่ในชุดผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าโดยตัวเธอนั้นเป็นลูกสาวคนเล็กของกำนันปลอดนั่นเองนายห้อยหนุ่มรีบอุ้มเจ้าหล่อนเดินลงจากเรือนนั้นไปทันทีโดยที่เขามีเจตนาเพียงแต่จะแกล้งครอบครัวของมิ่งให้เกิดความสับสนวุ่นวายไปเท่านั้นหาได้ต้องการกระทำการอย่างอื่นไม่ในห้อยสินตัดสินใจลักพาตัวใบหมอนลูกสาวคนเล็กกำนันปลอดโดยการจับเจ้าหล่อนที่กำลังหลับไหลขึ้นบนหลังม้าขี่ม้าออกเดินทางลัดทุ่งมาเรื่อยๆมุ่งโฉมหน้าตรงไปยังกองคาราวานทัพควายจนกระทั่งเมื่อม้าเดินทางมาถึงยังจุดที่เป็นท้องทุ่งกว้างห่างออกไปจากกองคาราวานทัพควายราวๆ1กิโลเมตรชายหนุ่มอุ้มร่างของเธอลงจากหลังม้าแล้วรีบนำมาวางลงนอนอยู่ใต้ต้นแคนาโดยที่นายห้อยหนุ่มผู้นี้ได้แต่นั่งชันเขาอยู่ข้างๆกายของเจ้าหลอนกองไฟเล็กๆจากเศษฟืนถูกจุดขึ้นเพื่อสร้างแสงสว่างเจ้าสีห้าเฮาใส่หัวอีกบ่น้อสินเอ้ยชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเบาๆสายตามองทอดออกไปยังหญิงสาวที่กำลังหลับไหลอยู่มองภาพความตูนเต่งของเนื้อสาววัยแรกรุ่นทำให้นายห้อยหนุ่มมองไปพลางก็ยิ้มไปและเมื่อมนตราที่สะกดให้เจ้าหลอนอยู่มีท่าทีเสื่อมคลายลงไปใบหมอนเองก็มีทีท่าเหมือนกับพลิกกายไปมาแล้วเจ้าหลอนได้สะดุ้งตัวตื่นอย่างเร็วราวกับไม่คุ้นเคยกับสถานที่ทันทีเมื่อหันหน้ามาพบชายหนุ่มใบหน้าคมสันที่กำลังนั่งเร่งบุหรี่อยู่ข้างๆกายท่ามกลางแสงจากกองไฟล้อมรอบด้วยทุ่งนาใบหมอนเองก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกใหญ่ก่อนเอ่ยขึ้นเสียงดังลั่นเจ้าเป็นไผแล้วตัวคอยมาอยู่มองนี้ได้จังใดหญิงสาวเอ่ยขึ้นอย่างตกใจหน้าตาตื่นคอยนี่แหละเป็นผู้ไปรักตัวเจ้ามาจากเครื่องกำนันปลอดชายหนุ่มเอ่ยขึ้นทำหน้าเข้มแล้วเจ้าเป็นไผเจ้าต้องการเอียงเจ้าไปรักตัวคอยมาจังซี่หญิงสาวเอ่ยถามด้วยความตกใจในเวลานี้ในห้อยสินเองก็นึกอะไรไม่ออกเช่นกันเขาจึงได้เอ่ยตอบกลับไปแต่พอให้พ้นตัวเท่านั้นคอยคือเสือฉีดสะพานควายในห้อยหนุ่มตอบไปแบบอมยิ้มเกือบปนหัวเราะด้วยเพราะรู้สึกขำกับชื่อที่โกหกเธอไปเมื่อสาวน้อยใบหมอนได้รับคำตอบจากปากชายหนุ่มเวลานี้ความกลัวเข้าปกคลุมดวงจิตเจ้าหล่อนทันทีไอเสือชิดเจ้าต้องการยังจะคอยจังเฮ็ดจังซี่สิ้นคำถามหญิงสาว
นายห้อยหนุ่มจึงทำทีแกล้งหัวเราะก่อนจะเอ่ยกลับทันทีย่ามเซอร์เพิ่นไปชุดผู้สาวมากเพิ่นชุดเพ่นเอียงล่ะเจ้ากับโคกสิหูอยู่ดอกก็บ่น่าสิถามเมื่อได้คำตอบจากปากชายหนุ่มหญิงสาวรีบทะยานยันกายลุกขึ้นอย่างไวก่อนจะออกควบฝีเท้าวิ่งหนีไปกลางทุ่งนาโล่งนายห้อยหนุ่มไม่รอช้าทะยานออกวิ่งไล่ตามจับตัวเจ้าหล่อนอย่างไวและเมื่อเขาวิ่งตามมาทันยังตัวหญิงสาวชายหนุ่มรีบใช้มือกระชากดึงจับแขนของเจ้าหล่อนรั้งไว้อย่างไวพลันในเสี้ยวพริบตานั้นคนทั้งคู่ที่วิ่งยื้อฉุดกันอยู่เป็นพลวันก็เกิดอาการเซธลาล้มลงไปพร้อมๆกันเกิดเป็นภาพของชายหนุ่มล้มคร่อมอยู่บนตัวหญิงสาวปล่อยคอยเด้อไอ้เสือชิดบักปอบมึงเอ้ยหญิงสาวสะบดด่าดังลั่นก่อนที่เธอจะเอามือฟาดใส่เป็นพลวันมือนั้นได้ตบเข้าไปอย่างแรงโดนใบหน้าของชายหนุ่มเสียงดังลั่นเล่นเอาในห้อยหนุ่มถึงกับหน้าชาโอ้ยโอ้ยเอ้ยอีห่ากินหัวมึงเอ้ยเขาสะบดขึ้นด้วยอารมณ์เดือดดาลสุดประมาณได้จนความดิบเถื่อนเข้าครอบงำจิตใจชั่วขณะใช้มือทั้งสองข้างกดแขนของหญิงสาวให้นอนราบไปกับพื้นดินคือสิเก่งใจอีหลาน้อยในห้อยหนุ่มเอ่ยเสียงเข้มขึ้นก่อนจะประทับรอยจูบไปยังซอกคอของเจ้าหลอนพร้อมกับเอ่ยขึ้นเสียงเข้มเอาซะน้อยิ่งสาวออกกริยาขัดขืนทันทีพรางร้องไห้เสกสะอื้นระคนกันไปและเสียงร้องไห้เสกสะอื้นของเจ้าหลอนนี่เองที่ทำให้ชายหนุ่มเรียกสติกลับขึ้นมาอีกครั้งทำให้เขาหวนนึกถึงความผิดชอบชั่วดีก่อนจะถอนใบหน้าออกจากลำคอของหญิงสาวและได้ยันกายขึ้นอย่างไวโดยภาพที่อยู่เบื้องหน้าของเขาคือใบมอนที่กำลังร้องไห้อย่างเสือกสะอื้นนั่งชันเข่าอยู่บนพื้นดินยกมือขึ้นไหว้เขาอยู่ซึ่งปากของเจ้าหลอนก็เพียงแต่พร่ำออกมาปล่อยคอยไปเถาะอย่าเห็นเหียงคอยเลยรู้ตนคอยแน่เสือชิดหญิงสาวเสือกสะอื้นอย่างน่าเวทนาใจของนายห้อยหนุ่มก็คิดขึ้นมาว่าบักสินเฮ้ยเจ้าหูโตบ่ว่าเห็ดเหียงลงไปเพื่อนบอกเกี่ยวของด้วยเลยเจ้ากำลังเห็ดเอียงอยู่เมื่อคิดได้เช่นนี้ได้ห้อยหนุ่มจึงเดินตรงไปยังม้าคู่ใจแล้วหันกลับมาเอ่ยบอกหญิงสาวไปทันทีเอาเป็นว่าคอยเพิ่นเอียงเจ้าแล้วล่ะเจ้าถ่ายอยู่บ่งนี้นะนอดถ่ายฝ่าแจ้งก่อนพอดวงตะวันขึ้นแล้วค่อยย่างไปทางพุ่นบ่เกิน2กิโลเจ้าก็สิพ่อกับเพื่อนคนแล้วก็บอกชาวบ้านเพิ่นให้ไปส่งกลับบ้านหนองสวงซะเมื่อพูดจบในห้อยสินก็รีบกระโจนขึ้นหลังม้าทันทีก่อนจะออกมุ่งหน้าเดินทางตรงกลับเข้าไปยังกองคาราวานทับควายอย่างรวดเร็วทิ้งให้หญิงสาวอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความมืดมิดที่ใต้ต้นแคนานั่นเองเมื่อในห้อยสินเดินทางกลับมายังกองคาราวานทับควายแล้วก็หาได้เข้าไปหลับนอนพักผ่อนแต่อย่างใดด้วยยังคงตรวจตรากองคาราวานทับควายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาได้ผ่านล่วงไปดูท่าสภาพบรรยากาศโดยรอบแล้วเริ่มมีท่าทีไม่ดีเท่าไรก็เพราะเขาฝนมองทอดสายตาขึ้นฟ้าสูงก็เริ่มมีฟ้าแลบและก็เสียงฟ้าร้องสายลมที่พัดมานั้นได้กระโชกแรงขึ้นมันบ่งบอกได้ว่าบัดนี้พายุลูกใหญ่กำลังจะประทานสายฝนมาจากฟากฟ้าลงสู่พื้นดินแล้วในห้อยหนุ่มเร่งออกคำสั่งให้ลูกน้องในกองคาราวานช่วยกันสร้างกระโจมขึ้นอย่างไวเพื่อป้องกันสายฝนที่กำลังจะกระหน่ำลงมาทุกๆอย่างในกองคาราวานทับควายในเวลานี้ช่างดูสับสนโอนมานมีความวุ่นวายประกอบกันกระทั่งจนแล้วจนรอดในที่สุดสายฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักหน่วงแต่ทว่ากระโจมเกือบ20หลังก็ถูกเหล่าคณะสร้างเป็นที่กำบังฝนได้สำเร็จลุล่วงสายฝนที่กระหน่ำลงมานี้มันสร้างความอิ่มเอมใจให้แก่ทุกๆคนยิ่งนักหลังจากที่ต้องประสบกับความแห้งแล้งมาอย่างยาวนานนับรวมแทบจะ3ปีเลยทีเดียวสำหรับการรอฝนแรกในครั้งนี้สายฝนตกทอดยาวนานติดต่อกันนานได้เกือบจะ2ชั่วโมงฝูงควายที่ได้รับน้ำฝนดูแล้วราวกับว่าพวกมันมีชีวิตชีวายิ่งนักควายเอ้ยขออย่าได้คิดให้พวกเฮาเด้อจังว่าพาพวกเจ้าไปขายเมืองลางก็ย้อนเศร้าบ้านเพิ่นน่ะจำเป็นอีหลีได้ห้อยหนุ่มเอ่ยขึ้นเบาๆขณะที่มองไปยังฝูงควายที่กำลังโลดแล่นเล่นน้ำฝนพลันในห้อยหนุ่มก็นึกขึ้นได้ใบมอนเขาทานขึ้นอย่างตกใจหน้าตื่น
ก่อนจะทะยานออกวิ่งควบไปกระโจนขึ้นหลังม้าสิไปเส้นแล้วครับไอ้ห้อยเสียงทิดดวงตะโกนถามดังลั่นแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากชายหนุ่มไอ้ห้อยสินได้ทะยานควบม้าออกไปอย่างไวซึ่งเจตนาของเขาคือการวกกลับไปดูหญิงสาวที่เจ้าหลอนถูกเขาปล่อยทิ้งเอาไว้ด้วยเพราะเขาเองก็ลืมไปเสียสนิทมัวแต่สารวนกับเรื่องในกองคาราวานทับควายนั่นเองนางห้อยหนุ่มขึ้นม้าควบทะยานออกไปในที่ที่เขาปล่อยหญิงสาวเอาไว้เพียงลำพังที่ใต้ต้นแคนากลางท้องทุ่งนั้นจิตใจของเขาเวลานี้ช่างร้อนรุ่มยิ่งนักด้วยที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนกันว่าเจ้าหลอนเองในเวลานี้จะเป็นตายร้ายดีประการใดลำพังแต่ต้นแคนาเพียงต้นเดียวไหนเลยจะป้องกันสายฝนที่สาดใส่เช่นนี้ได้เมื่อชายหนุ่มควบม้ามาถึงก็พบกับร่างของหญิงสาวที่นั่งชันเขาแผ่นหลังพิงอยู่กับต้นแคนาร่างกายของเจ้าหล่อนสั่นเทิมหลับตาปีสติของเจ้าหล่อนเองก็ดูเหมือนจะขาดดนร้อนด้วยเพราะพิษจากความหนาวที่ท้าโถมเข้าใส่ใบบอนได้ห้อยหนุ่มอุทานขึ้นก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปจับหัวไหล่ของหญิงสาวเขย่าดูเบาภาพของหญิงสาวที่ตัวสั่นงันงกกำลังจะหมดสติลงมันปรากฏตรงหน้าชายหนุ่มเฮ้ยใจดีๆไว้เด้อละเขาเอ่ยขึ้นสีหน้าวิตกก่อนที่จะช้อนร่างของเจ้าหลอนขึ้นอุ้มความคิดของเขานึกถึงคำพูดของผู้เป็นพ่อที่ย้ำเตือนเอาไว้เสมอข้อคำรำของนายห้อยนั้นก็คือการห้ามนำหญิงสาวเข้าค้างคืนในทับควายเด็ดขาดทว่าในตอนนี้ชายหนุ่มก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักและเขาเองก็ไม่อาจปล่อยให้หญิงสาวผู้นี้หนาวตายได้เช่นกันอียังสิเกิดไก่มันเกิดซะเขาเอ่ยในลำคอเบาๆในห้อยสินส่งร่างของหญิงสาวขึ้นหลังม้าก่อนจะทะยานโดดขึ้นตามอย่างไวออกควบม้ามุ่งหน้าตรงไปยังกองคาราวานทับควายทันทีที่มาถึงในห้อยหนุ่มรีบเอาตัวของใบหมอนลงหลังม้าที่ในตอนนี้เจ้าหล่อนเองหมดสติลงไปแล้วชายหนุ่มประคองอุ้มร่างของเธอลงจากหลังม้าอย่างไวมันทำให้ผู้คนในกองคาราวานทับควายที่เห็นภาพถึงกับต้องมีอาการประหลาดใจด้วยที่ทุกคนต่างเข้าใจในกฎของทับควายในข้อนี้อย่างแม่นมั่นได้ห้อยอียังคิดจังสันหลับผู้ช่วยจันเอ่ยขึ้นสีหน้าตาตื่นเมื่อเห็นชายผู้เป็นในห้อยอุ้มตัวของหญิงสาวอย่าเพิ่งเฝ้าถามอียังย่ำเลยครับผู้ช่วยจันเอิญคนเห็นน้ำร้อนไหนแน่แล้วก็หาไม่ผู้ใดเขามาให้กระโจมน้ำเด้อจบคำพูดของนายห้อยหนุ่มผู้นั้นก็อุ้มสาวน้อยเข้าไปยังกระโจมหลังใหญ่ทันทีท่ามกลางแสงตะเกียงเจ้าพายุภายในกระโจมหลังนั้นนายห้อยหนุ่มใช้มือค่อยๆปลดเปลื้องอาภรณ์ที่เปียกโชกออกจากร่างกายของหญิงสาวที่ในเวลานี้เจ้าหล่อนเองกำลังหมดสติทันทีที่ผ้าถุงและเสื้อคอกระเช้าของเจ้าหล่อนถูกชายหนุ่มปลดเปลื้องไปหมดสิ้นจากร่างแล้วนายห้อยหนุ่มก็รีบเอาผ้าห่มมาคลุมกายของเจ้าหล่อนไว้ก่อนเจ้าผ้าชุบน้ำอุ่นเข้าประคบไปยังร่างกายของหญิงสาวพร้อมกับบอกให้บรรดาลูกน้องช่วยเอาเสื้อผ้าของเธอไปขางไฟเพื่อไล่ความเปียกชื้นออกไปให้หมดรุ่งเช้าวันใหม่ใบบอนตื่นขึ้นมาด้วยสภาพที่มีพิษไข้เข้าเล่นงานสายตาของเธอมองไปก็พบว่าตนเองนั้นได้นอนอยู่ในกระโจมก่อนที่เจ้าหล่อนเองจะพบกับใบหน้าของชายหนุ่มไอ้เสือชิดหญิงสาวอุทานขึ้นมาทันทีทว่านางให้หนุ่มไม่พูดอะไรเพียงแต่อมยิ้มก่อนจะเอ่ยไปว่าเจ้ากินยาแก้ไขก่อนนะล่ะมีอีหยังก็เดี๋ยวค่อยเว้าจากันสิ้นเสียงพูดชายหนุ่มก็รีบยื่นยาลูกกลอนแก้ไข้ส่งให้ซึ่งใบหมอนเองก็รับไปกินอย่างว่าง่ายเรากับรู้อาการของตนซึ่งเวลานี้นายห้อยสินก็บอกแก่ทุกๆคนในคาราวานทับควายให้เรียกเขาว่าเสือชิดด้วยตัวเขาเองก็มีเจตนาเพียงว่าเมื่อหญิงสาวหายจากอาการป่วยจะรีบพาเจ้าหล่อนขึ้นม้ากลับไปยังหมู่บ้านหนองสวงทันทีแต่การเดินทางของคาราวานทับควายก็สำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นกองคาราวานจะมัวหยุดชักช้าไม่ได้อย่างไรเสียเขาเองก็ต้องเร่งทับควายออกเดินทางต่อไปกองคาราวานทับควายยังคงออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆเวลานี้ตัวของใบหม่อนเองก็คงได้แต่นอนสมด้วยพระพิฆาตขึ้นอยู่บนเกวียนเทียมวัวของตาดมชายชราวัย70กว่าปี
หลังจากคณะคนทับควายกินอาหารกลางวันเป็นที่เสร็จสับแล้วกองคาราวานได้เริ่มออกเดินทางต่อไปหญิงสาวที่กำลังนั่งอยู่บนเกวียนก็ได้รีบเอ่ยถามชายชราผู้ขับเกวียนอย่างไวพ่อยายดมทับควายมองนี่ไพเป็นไอ้ห้อยหญิงสาวเอ่ยถามชายชราที่กำลังบังคับวัวอ๋อคนที่คุ้มทับควายมันก็คือนายห้อยศิลป์เจ้าหูจักบ่ล่ะเพิ่นก็คือลูกชายของนายห้อยคำท่าบ้านโคกโจมพุละเพิ่งสิกลับมาจากเมืองลางบางกอกก็เลยมาเฮ็ดหน้าที่ได้ห้อยแทนพ่อโตรอคักอีหลีเด้อีหล่าเอ้ยชายสูงวัยเอ่ยบอกเจ้าหล่อนกลับไปอย่างไวพ่อยายดมซอยบอกในหอยเพิ่นแน่ว่าข่อยถือไอ้เสื้อชิดคนได้ทำมองนี้ล่ะมันลักผ้าโตข่อยมากข่อยซื้อใบหม่อนเป็นลูกสาวกับนั่นปลอดบ้านน้องสวงนี่ล่ะสิ้นเสียงเจ้าหล่อนชายชราแอบอมยิ้มเบาๆก่อนจะบอกให้เธอสบายใจได้ตอนนี้ข่อยนอนพักผ่อนซะอีล่ะให้มันเศร้าไข่ซะหายเมื่อใดได้หอยสินก็จะให้ค้นผ้ากลับไปบ้านอย่างแน่นอนดอกเมื่อหญิงสาวได้รับคำตอบที่พอทำให้เธอสบายใจได้สาวเจ้าก็รีบทิ้งตัวลงนอนอยู่บนเกวียนเล่มนั้นอย่างเร็วกระทั่งเธอได้งีบหลับไปในที่สุดคาราวานทับควายออกเดินทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาราวๆบ่ายสามโมงได้หอยสินทยานควบมาเข้ามาหาเดินเทียบยังเกวียนของตาดมหมายใจจะดูอาการของสาวน้อยว่าในตอนนี้เธอนั้นพอมีอาการทุเลาจากพิษไข้บ้างหรือไม่ด้วยที่เขาเองมีความเป็นห่วงหญิงสาวอยู่ลึกๆทันทีที่ม้าเดินกระหนาบข้างอยู่กับเกวียนของชายชราอาการอีหลามันเป็นยังไงพ่อใหญ่ดมก็ดีขึ้นหลายแล้วล่ะครับนายห้อยชายชราก็รีบต่อไปนายห้อยศิลป์ก็รีบยกมือขึ้นทำท่าจู้ปากเตือนชายชราด้วยที่เกรงว่าเจ้าหล่อนเองจะรู้ว่าเขาเป็นนายห้อยทับควายแห่งนี้บ่เป็นอีหยังดอกครับได้ห้อยเพิ่นหลับอยู่เพิ่นบ่ฮู้อีหยังดอกครับหลับอูดปูดอยู่ทั้งเกวียนซั่นล่ะชายชราเอ่ยบอกผู้เป็นนายห้อยกลับไปจังไดก็ฝากดูแลเพิ่นแน่เด้อมีปัญหาอีหยังพ่อใหญ่ก็เฝ้าไปเอิ้นคอยรถคอยบ่ดีเองจักไปลักตัวเพิ่นว่าเอ็ดอีหยังก็บ่ฮู้ทั้งที่ปัญหามันก็เป็นเรื่องระวังคอยกับบักมิ่งเด้คอยก็บ่น่าหาเรื่องเสียโตเลยชายหนุ่มเอ่ยก่อนที่จะถอนหายใจเบาๆครับนายห้อยถ้ามีอีหยังเดี๋ยวคอยกับสิเฝ้าเอิ้นเด้อตาดมบอกกลับไปอีกครั้งก่อนที่นายห้อยหนุ่มจะพยักหน้ารับแล้วทะยานควบม้าออกไปทันทีและซึ่งการที่คนทั้งสองพูดคุยกันนี้มันก็อยู่ในสายตาของหญิงสาวตลอดเวลาเพราะว่าตัวใบหม่อนนั้นเธอแซงทำทีว่าเป็นนอนหลับอยู่แล้วแอบมองลอดหลังคาเกวียนที่ทำจากไม้ไผ่สารจึงทำให้เจ้าหล่อนรู้ได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วไอ้เสือชิดก็คือนายห้อยศิลป์นี่เองไอ้เสือชิดที่แท้เจ้าก็คือนายห้อยศิลป์ผู้คุ้มทับควายมองนี้ต้นนี้เจ้าขึ้นมาตัวกันเล่นแท้นายห้อยศิลป์มักหามเงยคือหาเหตุเถอะน้อหญิงสาวบ่นพึมพำในใจก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของนายห้อยในตอนที่2ก็เอาไว้ติดตามรับฟังในตอนที่3ในคลิปต่อไปครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดกับเรื่องราวต่างๆมาโดยตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ